ไปตอนหนุ่มๆก็ช่วยลุงพ่อสนองขับรถบ้างอะไรตาอะไรนี่แหละแต่เคยเล่าให้ฟังแล้วเห็นมากลุ่มดาวตกก็หายไปเยอะเพราะชรามากชรามากก็มาไม่ไหวนี่แหละพวกเราก็หนุนกันมาเนี่ยกองหนุนใช่ไหมสาวๆเด็กๆก็หนุนเข้ามาผู้ที่ชรามากๆก็อยู่บ้านแต่ลูกหลานก็ไม่อยากให้มาแล้วนี่แหละที่บอกว่าคุณตาคุณยายทำได้แล้วก็นอนอยู่กับบ้านสบายนี่แหละกินดอกผลใช่ไหมที่คนมีบุญกินดอกผลที่เราได้นั่งสมาธิได้ทำใจภาวนาอยู่ที่ไหนมันก็เป็นธรรมะท่านบอกคนที่ทำได้นั่นน่ะมีความสุขจริงหนอนั่นน่ะบางคนก็โปรดพ่อแม่ให้บวชได้แม่เข้าวัดได้ภาวนานั่นน่ะเห็นมั้ยนี่แหละแม่ภาวนาเป็นแหมหลงไปตั้งนานเลยแม่ไปทางตอนหลังมาเข้าทางถูกแล้วก็เออแม่ก็อุทานมาหลงไปตั้งนานเลยเนาะนั่นแหละที่อยู่ที่กินลูกสาวก็ทำไว้สบายเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่กันไม่กี่คนแต่เขาก็อาศัยทางโทรศัพท์นั่นแหละใช่ไหมใช้อาจารย์โทรศัพท์นั่นแหละเดี๋ยวนี้มันหูทิพย์มันไกลนั่นแหละมันไกลเก่งยังกับหลวงปู่เก่าๆเลยเนาะนั่นน่ะตอนหนุ่มๆบอก100โล200โลนี่สบายหลวงปู่คำกนิ่งบอกท่านบอกว่าอยากจะฟังเสียงใครมันคุยกันนั่นน่ะ400โลนี่สบายอายุมากๆเดี๋ยวนี้90โลก็ยังสบายอยู่น่าเห็นมาพอท่านทำใจได้แล้วทำสมาธิของท่านได้นี่แหละที่บอกว่าสมาธิวิปัสสนาสติปัฏฐาน4มันรวมตัวแล้วคือรู้จักใจดีใจเฉยนั่นแหละใจดีใจเฉยไม่ยินดียังไม่ยินร้ายเนี่ยหลวงพ่อสนองก็เห็นไหมท่านไม่ร้องให้ลูกศิษย์รู้ดูเลยใช่ไหมปวดเจ็บก็อดทนเอาน่ะภาวนาเอานั่นน่ะเห็นมาเวทนาขันมันเยอะนี่แหละถึงบอกว่าคนไม่มีเวทนามีบุญมากนั่นน่ะเห็นมาทำจนไม่ปวดไม่เจ็บ 4-5 ชั่วโมงก็นั่งสบายนั่นน่ะเดทนาดับแล้วนั่นแหละไม่กังวลนะเห็นมานี่แหละทำไปเถอะแล้วมันก็จะเข้าใจในสถานการณ์ของใจเราเราไปห่วงคนอื่นนั่นน่ะสามีภรรยาห่วงกันนั่นน่ะพ่อแม่ห่วงลูกนั่นกลัวลูกจะไปได้คนไม่ดีนั่นน่ะทีนี้ไอ้ลูกก็เครียดด่ามาต้องกับเด็กๆบางคนนั่นน่ะเห็นมาทนุถนอมนั่นน่ะกลัวลูกจะมาผ่านกลัวคนอื่นจะมาผ่านสมบัติพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องตายเห็นมาพ่อแม่ก็ต้องตายแม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็ต้องนิพพานไป 2,000 กว่าปีแล้วเห็นมาเนี่ยเหมือนลูกหลานในธรรมมาปฏิบัติเนี่ยเป็นลูกหลานในธรรมใจดีนั่นแหละเห็นมาเรานั่งดูใจเรานี่แหละที่บอกว่าแก้อารมณ์ในใจเราสังเกตดูใจเรานั่นแหละโอ้โหปัญหาในใจเรานี่ถ้ามันดับให้เราดูมันไม่อยากมามันก็บุญเลยนะที่บอกว่าอย่าไปเอาอดีตมาเป็นกังวลนั่นน่ะ
อย่าไปเอาอนาคตมาเป็นกังวลเนี่ยเห็นไหมให้อยู่ปัจจุบันอยู่กับลมเนี่ยเพราะมันไปกับลมสมบัติเราอยู่แค่เนี้ยสมบัติเราอยู่แค่ปลายจมูกพระนิพพานอยู่ปลายจมูกท่านบอกเห็นไหมแหมมันง่ายเหลือเกินครูบาอาจารย์พูดนี่มันง่ายนั่นแหละย่นย่อให้พวกเราดีใจเห็นไหม พอท่านทำท่านอดข้าวอยู่เรื่อยเลย7 วัน7 วัน15 วันนี่ท่านทำเดือนหนึ่งท่านก็ทำได้นั่นแหละเห็นไหมท่านทำให้พวกเราดูกันบ่อยๆอย่างหน้ากฐินเนี่ยอย่างน้อยอดข้าว7 วันและยังไม่ได้พักผ่อนร้อนในนะปากก็ฟองเห็นไหม หลวงพ่อไม่อยากคุยให้พระฟังเลยเห็นไหมไปคุยให้หลานสาวฟังให้ออกมาช่วยกันนั่นแหละออกมาช่วยรับแขกช่วยดูแลเห็นไหมกระพานนี่ท่านให้ภาวนาให้สงบให้รู้จักสงบน่ะเห็นไหมแต่หลานสาวไปช่วยกันไปช่วยหลวงอาหน่อยน่ะเห็นไหมนี่แหละ เห็นมาแต่หลานคนนั้นก็ภาวนาดีนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันดีย่ังไม่ถึงนิพพานไงนั่นแหละไปทางนู้นมั่งไปทางนี้มั่งหลานกันนี่เนาะพอดุเข้ามั่งก็น้อยใจก็สึกไปเห็นมาน่ะต่อจะสึกไปเขาก็อยู่ในทางธรรมเนาะเขาก็ภาวนาทุกวันเนาะเห็นมานี่แหละความน้อยใจ ไม่มีความเสียใจไม่มีความเห็นไหมพ่อแม่ดุว่าบางคนมีลูกคนเดียวเห็นไหมกลัวลูกจะไปลำบากแม่ก็ต้องก็ปล่อยมั่งแม่อายุมากแล้วใช่ไหมพ่อแม่บางคนอายุมากแล้วนี่แหละปัญหาทางนั้นนะคนเราอ่ะใช่ไหม เนี่ยไป100 ชีวิตก็100 ปัญหาถ้าเรามาคุยกันนั่นแหละจึงบอกว่าที่ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายหนอคือพระนิพพานนั่นแหละสงบแล้วมีแต่คนเกรงใจมีแต่คนสงสารเมตตาหลวงพ่ออย่าไปยุ่งกับท่านมากเลยท่านเห็นมารับแขกทั้งวันเนี่ยมีแต่คน เห็นอกเห็นใจครูบาอาจารย์ใช่ไหมคนที่ยังวุ่นวายเห็นไหมเท่าไรก็ไม่พอนั่นแหละเท่าไรมันก็ไม่หยุดไอ้ทุกข์นั่นเองมาอยู่วัดแล้วก็มานี่แหละมาสะสางใจเนี่ยพออยู่ในวัดเขาไม่ให้พูดใช่ไหมเขาไม่ให้พูดกันมากเขาให้มาดูใจดูใจ เขามาดูไอ้ตัวตลกในใจใช่ไหมมันก็ออกมาสินะไอ้พระเอกหนังเอกตัวโกงมันก็ออกมาโอ้ไอ้นี่มันยังมีโกงอยู่เนาะอยู่ในใจไอ้ตัวมโหอยู่ในใจ มันขาดโดนขาดคอมันอะไรมันนั่นแหละทำไมทำมาเออว่างได้น่าเห็นมาเนี่ยหลวงพ่อสนองอ่ะ ท่านรู้ปัญหาพอท่านได้อนาคามีมาต้องสามสี่สิบปีต้องอายุออกจากห้องจะมาท่านฉลาดแต่ท่านไม่พูดให้ใครฟังท่านก็เหมือนพานุ่มๆอ่ะทีนี้บางคนยังนึกว่าเนนมาช่วยกันพับเสื้อนี่ไปเล่นอะไรไปเดินอยู่นั่นน่ะอะไรต่ออะไร พอมารู้ทีหลังว่าเป็นหลวงพ่อสนองหัวเลาะใหญ่อายใหญ่เลยเห็นไหมแม่ขาวบางคนเนี่ยไปอยู่ด้วยกันใหม่ๆที่วัดถ้ำหมีอ่ะเขาบอกโอ้ยไม่ได้หลวงพ่อนะไม่รู้หรอกไอ้ระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมนั่นแหละอยู่ตามบ้านก็อยู่แบบธรรมชาติของเขาท้องไร่ท้องนา นั่นแหละท่านบอกว่าพาลิงมาเข้ากรุงเทพนั่นแหละไปกราบพระอรหันต์
ไปกราบหลวงปู่บุตรดาเห็นไหมไปกราบหลวงปู่สงฆ์นะเขาก็ได้เห็นได้รู้ได้เห็นนี่เนี่ยบุญพามามาวัดสังฆทานมากันทำไมไอ้วัดเนี่ยรถก็ติดทำไมนะวัดอื่นมีตั้งเยอะไม่มาทำไมมาแต่วัดนี่เขาเจ้าบ้านเขาไม่รู้นี่นะ วัดสังฆทานเขามาสงบนั่นน่ะเขามาคิดบัญชีตัวเองว่าตัวเองมันมียังไงมั้งนี่เนี่ยตัวเองมันขาดอะไรบ้างจะมาไม่งั้นน่ะไอ้กดดันลูกมากๆลูกเดี๋ยวจะไปตายให้แม่ดูให้แม่สะใจเห็นไหมไปฆ่าตัวตายไปกินยาตายเฮ้ยอย่าไปทำ แล้วสมบัติอะสมบัติแม่ใครจะใช้ใช่ไหมถ้าลูกตายอีกลูกคนเดียวนั่นแหละเราถือศีลภาวนาไว้อดทนนั่นแหละอดทนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบางคนบอกเห็นไหมอดทนมา30-40 ปีได้เห็นไหมนั่นแหละนี่แหละเลี้ยงลูกไม่เป็นเข้าวัดภาวนาไม่เป็นนั่นแหละก็ไปเข้าวัดที่ ที่สร้างแต่บุญอย่างเดียวนั่นแหละภาวนาไม่ถูกอีกนั่นแหละแยกยังไงแยกแยะน่ะเห็นมาเราก็นึกว่าลูกของเราลูกของเราลูกของเราไปด่ามันโตแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ไหวแล้วนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ให้ลูกรู้จักขาขายรู้จักปล่อยมือเห็นไหมเหมือนคนจีนน่ะ น่ะฝึกมาตั้งแต่เด็กๆหาลำไพ่ตัวเองนั่นน่ะเห็นไหมไอ้ตีไอ้หมวยก็ฉลาดนี่แหละปริญญาเดินดินนี่แหละวิทยาลัยเดินดินอยู่กับบ้านค้าขายฉลาดเห็นไหมนั่นน่ะเห็นทำไมทำมาเอาตัวรอดน่ะรู้จักว่าพอเติบโตรู้จักเข้าวัดรู้จักทำบุญ รู้จักความเหน็ดเหนื่อยมาต้องกับเด็กๆใช่ไหมบางคนชามจะแตกกลัวนั่นเห็นไหมกลัวไม่หมดจะไม่อร่อยช่างมันเนี่ยไอ้เจ๊บางคนบอกช่างมันมันจะหุงอร่อยไม่อร่อยเราจะไปบ่นมัน พอตอนเย็นแม่ก็ออกไปร้านกาแฟแล้วไปดูหนังสือพิมพ์เห็นไหมไปดูหนังสือพิมพ์ร้านกาแฟไอ้เด็กๆนี่มันก็ทำเองทำกับข้าวแม่ตอนเย็นแม่กลับมา5 โมง6 โมงกลับเข้ามาบ้านอร่อยไม่อร่อยอย่าไปบ่นนั่นแหละมันก็ฝึกของมันไปทำไปทำมาเป็นครูเห็นไหมเป็นครูเป็นตำรวจ เป็นพยาบาลกันแย่งกันเข้าครัวทะเลาะกันลูกบ้านนี้เห็นไหมลูกตำรวจลูกจ่าเขาตื่นขึ้นมาแย่งกันเข้าทำครัวนี่เห็นไหมเขาสอนไว้ดีนี่แหละสมัยนี้มันหาฟังยากเนาะนั่นน่ะตีสี่ตีห้าแล้วสว่างแล้วยังน้อง นอนอุตุอยู่เลยเห็นไหมนั่นน่ะมันถือว่าแม่รวยแม่มีสตังแล้วพ่อแม่ให้ลูกก็นอนอยู่นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะบางคนมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าที่เข้ามาวัดเนี่ยใช่มาเหมือนหลวงพ่อสนองท่านอยู่เห็นไหมมีทุกชั้นที่มาปฏิบัติ แล้วก็ล่วงลับไปเนี่ยเหมือนผลไม้นั่นแหละลูกไหนแก่ก็ไปแก่ก็ล่วงจากต้นไปจากวัดสังฆทานไปนั่นแหละเห็นมาแต่แล้วถ้าเราไปดีกันเนี่ยมีความสุขเหลือเกินชาววัดนี่แหละอยู่กลุ่มหนึ่งแหละใช่ไหมนี่แหละเราจะไปพูดว่ามาทั้งประเทศไทยน่ะมันไม่ได้หรอก มันหลายศาสนาใช่ไหมนั่นแหละทีนี้เราต้องบอกว่าใครมาก็คนนั้นแหละ
ฉลาดใช่ไหมมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะรู้จักใช้ชีวิตนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมบอกว่าที่เสียใจพ่อแม่กินยาพอดีมันเป็นยาไม่ใช่พวกกะโหลกไฟใช่ไหมพวกน้ำไอ้ล้างห้องน้ำนั่นน่ะไปกินยาเนี่ยไอ้พาราซิตามอลนี่ 40-50 เม็ดให้ตายอย่างเงี้ยแม่รู้เปล่าไม่รู้หรอกมันกลับไม่ตายนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันไม่ดีแล้วทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้เพื่อนดีคอยแนะนำไว้อะมันก็จะไปกินเหล้าดีกว่านั่นน่ะความดับทุกข์ของคนผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเราไปกินเหล้าดีกว่า พ่อแม่ด่าบ่อยๆคุ้มใจเอาเหล้าไปเล่ามาเห็นไหมทำไมคุณโยมอ่ะทานเหล้าล่ะอายุก็มากแล้วเป็นลูกผู้หญิงอย่าไปทานเลยโยมมันกลัวสิต้องกินเหล้าย้อมใจเห็นไหมกินมาตั้งแต่40-50จะมาทีนี้หมออย่าไปทานมันเลยโยมพอไม่เมาไม่โทรมาหรอก พาทุกองก็ไม่อยากรับเลยให้สามารถไปรับให้เราก็ไม่ค่อยได้เคยนะไม่รู้หรอกทีแรกอ่ะให้คนเมามันก็เสียงในโทรศัพท์มันก็อ้อแอเราก็ขำนะว่าโออย่างนั้นนี่แล้วฟ้าถึงจะไม่อยากรับใช่ไหมเพราะมันเพราะแกเมานะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าออกผิดใช่ไหมเราลูกหลานไทยนี่แหละมันออกถูกออกมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมปู่ย่าตายายก็ได้รับบุญกุศลด้วยใช่ไหมโยมถ้าไม่งั้นจะไปไหนนะใช่ไหมเราลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละกินเบ้ากินเหล้าเข้าบาร์เที่ยวเตะเฮฮาไปนั่นแหละนึกว่ามันจะดี ความจริงอ่ะไอ้ตัวสงบนี่แหละมันเป็นของดีใช่ไหมโยมนั่นแหละถ้าใครได้น่ะเห็นไหมคุณตาคุณยายไม่มีปัญหาเห็นไหมแปดสิบฟ้าหมอเอ๊ะทำไมมันแข็งแรงขึ้นนั่นน่ะปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้าอีตอนยังไม่ได้กรรมฐานทำไมมันไม่แข็งแรงเนี่ยแกสงสัยตัวแกเองเหมือนกันบอก เห็นมาไม่ตายสักทีบอกใช่ไหมนี่แหละพอได้ปฏิบัติเข้าอย่าไปเสียใจอย่าไปท้อใจมันเห็นมะ5 ปี 7 ปี 10 ปี 20 ปีมันต้องแข็งก้าวเข้าใช่ไหมโยมบางคนนั่นน่ะมันต้องดีเข้านั่นน่ะใช่ไหมโยมบุญบารมีน่ะดีกว่าไม่ทำเลยใช่ไหม บางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าศีลธรรมเป็นยังไงใช่ไหมนี่แหละองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ท่านก็ต้องทำทุกวันนั่นน่ะเพราะอยู่ได้เพราะภาวนาใช่ไหมโยมนั่นน่ะปฏิบัติธรรมบุญกุศลเนี่ยเป็นของอัศจรรย์อยู่แล้วนี่แหละใครไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ใช่ไหม นั่นน่ะที่บอกว่าพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อบุญกุศลเนี่ยไม่ให้เชื่อให้ทำให้เห็นก่อนค่อยเชื่อนั่นน่ะพุทธเจ้านี่ฉลาดเห็นไหมท้าพิสูจน์คือนั่นน่ะอย่าเพิ่งเชื่อฉันนะฉันพูดก็อย่าเพิ่งเชื่อนั่นน่ะแต่ทำไปเถอะทำไปทำไปโอ้ยพุทธเจ้าพูดเรื่องจริงเนาะนั่นน่ะที่บอกว่าในอริยะตกเบ็ดนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละในอริยะแหมชื่อเฉพาะเลยนั่นแหละทีนี้ก็ พระพุทธเจ้าฉลาดเนี่ยหลวงพ่อท่านพูดดีนะเมื่อวานเนี่ยฟังแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยเข้าใจบอกว่าพุทธเจ้าจะไปโปรดใครอ่ะตีห้าก็เดินจงกรมนั่นแหละ เดินจงกรมแล้วมันสว่างหรือว่านั่งสมาธิของท่านก็รู้ว่า
คืนนี้พรุ่งนี้เช้าจะไปโปรดใครดีใครจะมีบุญวาสนาที่จะเป็นอริยะเจ้าเห็นไหมที่จะเป็นอริยะเจ้าเป็นโสดาก็ดีนี่แหละเป็นพระอรหันต์ก็ดีใครก็ต้องไปนั่นแหละเห็นไหมไปด้วยฤทธิ์ด้วยฌานนั่นแหละแบบพวกอภิญญานั่นแหละทีนี้ก็เห็นไหมท่านฉลาด ท่านก็ไปใกล้ๆนี่พวกคุณเนี่ยชื่ออะไรกันมั่งเนี่ยผมชื่ออนนท์ครับผมพูดชื่อภาษาลิบุตรครับพระโมคคัลลาพระกัสสปะพระสิวลีอะไรเนี่ยทำไมพุทธเจ้าไม่ถามเรามั่งเนาะว่าเราชื่อเราเพาะเหลือเกินไม่มีใครสู้เอ้เราชื่ออริยะเอ๊ะอริยะแปลว่าอะไรล่ะอนนท์ อริยะก็แปลว่าผู้ห่างไกลที่ห่างไกลจากกิเลสทางใจจากการเวียดเวียนที่ตายเลยคนนี้ก็นึกได้เลยโอ้โหเรานี่ชื่ออริยะแต่ยังตกปลาอยู่คอตก ทีนี้ก็เลยฟังเทศพุทธองค์ใช่ไหมฟังไปฟังไปนั่นแหละได้โสดาเลยโอ้ยถ้าพระองค์ไม่มาโปรด ข้าวกับผมก็หลงตัวอยู่อย่างนี้แหละหลงโคตรตระกูลใช่ไหมนั่นน่ะเราบอกว่าเวลาตายก็เอาหมอนเอาที่นอนไปด้วยนะนั่นน่ะเพื่อไปตายตำลู่ตำทางอ่ะจะได้ไม่ต้องถูกแผ่นดินใช่ไหมเราตระกูลสูงเหลือเกินใช่ไหมเวลาตายไปตายอยู่กับถนนนั่นน่ะนอนอยู่กลางถนนเห็นไหมโดนยิงตายอย่างเงี้ย จะไปหาหมอนที่ไหนล่ะแหมเราเนี่ยร่ำรวยเหลือเกินนอนไม่ได้หรอกตำดินตำทรายอ่ะนั่นเห็นไหมเนี่ยที่ไหนได้ไปยิงกันตายไปฆ่ากันตายนอนอยู่ตำกองอยู่ตำถนนอ่ะหมอนสักลูกก็ไม่มีใครเห็นมาหนุนใช่ไหมนี่แหละรวยรวยแต่เอาตัวไม่รอดใช่ไหมเนี่ยทุกมันมาเกิด เห็นไหมบางคนน่ะนั่นแหละจึงบอกว่าพ่อแม่ก็ไม่ให้ดูถูกนั่นแหละพ่อแม่ก็ไม่ดูถูกลูกพอลูกเกิดมาคนเดียวแท้ๆยังอยากให้ลูกเป็นผู้หญิงไอ้ตัวเราก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมทำไมไปเกลียดลูกผู้หญิงนั่นแหละมันแปลกเราก็บอกเราไปดูไลฟ์เด็กคนเนี้ย บอกมันมีปัญหาเนาะนั่นแหละที่หลวงพ่อสนองนั่นสอนเนี่ยเส้นประสาทมันไม่ติดกันมันไม่ต่อกันเส้นบางเนี่ยมีปัญหาชีวิตเนี่ยนะไอ้คนเส้นบางใช่ไหมนั่นแหละท่านก็บอกให้เรานิดๆหน่อยๆนั่นหลวงพ่อสนองอะถ้าอยู่ว่างๆใช่ไหมมาดูหน่อยสิ เส้นสมาธิเส้นฌานมีเปล่านั่นแหละเมื่อเกิดแล้วยังไอ้เส้นฌานเส้นยานเนี่ยท่านก็ดูนั่นเราก็ถึงจะรู้ว่าอ๋อมันอยู่ตำแหน่งไหนไอ้เส้นนั่นเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละท่านก็รู้เหมือนกันนะแต่ท่านไม่พูดหลวงพ่อสนองที่เราชอบหลวงพ่อสนองอะที่ว่าเห็นมาท่านฉลาด แล้วทีนี้คนน่ะเขามีบารมีอ่ะเขาจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองเอ้าทายให้ดิฉันฟังสิเราก็ไม่รู้ว่าใครนะแกก็ไม่เคยบอกทีนี้ก็เลยเทศให้ฟังบอกว่าเนี่ยมาสองคนเนี่ยครูใครเป็นพยาบาลเนี่ยท่านก็นั่งดูหน่อยแล้วท่านก็ทายถูกคนนี้เป็นครูคนนี้เป็นพยาบาล โอ้ยกราบเลยมาเป็นลูกศิษย์เท่าทุกวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครอ่ะเห็นไหมนี่แหละโยมถ้าท่านไม่ดีท่านไม่มีภาวนาใครจะเชื่อท่านนะใช่ไหมนั่นน่ะที่ดินเนี่ยว่าไร่หนึ่งไม่รู้จะกี่เท่าไหร่เลยแต่ก่อนนี้7 ไร่ล้านใช่ไหมเดี๋ยวนี้เห็นไหมเป็น10 ล้านใช่ไหมนั่นน่ะท่านอดทนลูกๆไม่เคยรู้ว่า
พ่อเนี่ยติดหนี้ยังไงหาเงินมายังไงมาเลี้ยงในวัดสังฆทานไม่ให้ลูกเดือดร้อนน้ำใจเลยกลัวลูกๆจะเป็นทุกข์ใช่ไหมนี่แหละพระใจพระจริงๆไอ้นี่ไปด่าทำไมลูกใช่ไหมลูกมีคนเดียวถ้ามันตายขึ้นมาแล้วแม่จะอยู่กับใครใช่ไหมถ้ามันมี10 คนก็ช่างมันนะ ถ้ามันเกเรก็หน้าว่าใช่ไหมอันนี้มันก็เรียนมาดีเนี่ยเด็กคนเนี้ยแต่มันกรรมเห็นนะนี่แหละจึงบอกว่ามันกรรมด้วยกันนี่แหละที่บอกว่าก่อนจะมาเกิดเนี่ยเรามาจองก่อนนะพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยก็ไม่รู้แค่มาว่าคุณหนูหรือคุณ อะไรเนี่ยมาเกิดใช่ไหมไม่รู้หรอกนอกจากคนมีฌานจะรู้ว่าจะมีเด็กมาเกิดใช่ไหมคนมีบุญนั่นแหละนั่นแหละบางคนบอกว่านั่งเห็นลูกในท้องเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายก็รู้นั่นแหละแกนั่งเห็นของแกมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าสังคมทุกวันเนี่ยยิ่งแก้ยิ่งยุ่งใช่ไหม หยุดแก้สิหยุดแก้หยุดยุ่งใช่ไหมโยมยิ่งแก้ยิ่งยุ่งใช่ไหมเพราะต้องแก้ไม่เข้าตัวนั่นน่ะไม่เข้าตัวเองใช่ไหมนั่นน่ะเพื่อส่วนรวมถ้าแก้เข้าตัวเองมันยุ่งนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองพูดเสมอนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าท่าน ท่านไม่เอาเป็นส่วนตัวไงท่านก็มีความสุขใจท่านก็มีความสุขใช่ไหมโยมนั่นแหละเหมือนอย่างเราเห็นมาทุกวันเนี่ยผลละหมากลากไม้อะลำบากเห็นมาทำไมหลวงพ่อบอกว่าบนเนี่ยเหลือจากคนแล้ว สัตว์ก็ยังได้กินทีนี้คนมันก็ไม่ปลูกกูก็จะเอาแต่นอไม้วัดนะ ใช่ไหมมันก็มันขึ้นไม่ได้ไอ้ต้นไม้มันหน่อไม้มันขึ้นไม่ได้ทีนี้สมัยก่อนไม่อยู่ขาวบูคาไอ้กอไม้ลวกเนี่ยมันจะตายมันจะตายแล้วมันนานๆเข้ามันแก่เข้าทีนี้ก็ ผู้ใหญ่บ้านก็ปีนี้ห้ามมาเก็บสักปีนะเขาผู้ค้าโอ้โหเจ้าพระคุณนะมันขึ้นกันไม่รู้กี่ร้อยหน่อเลยเห็นไหมนี่แหละถ้าเราเว้นมันไว้มั่งใช่ไหมในป่าปีละ4 หน่อ 5 หน่อก็ยังดีไม่ลวกมันหลอมแหลมอยู่งั้นนะโยมแต่ผู้ใหญ่บ้านท่านไม่ ไม่พูดนะไอ้คนลูกบ้านมันก็มากินกันเขาบูกานะทั่วโลกทั่วประเทศอ่ะถ้าต้นไม้ไม้ลวกไม้อะไรเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเว้นให้มันมั่งใช่ไหมที่ต้นห้าต้นเนี่ยมันก็ยังได้เอาไว้ดูดฝนนั่นน่ะทีนี้วัดสังฆทานเนี่ยไปอยู่ที่ไหน หลวงพ่อสนองอ่ะไม่ได้อยู่เปล่าอยู่เพื่อใช้สังคมแต่สังคมของหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้ไปประกาศอะไรอ่ะทำกันไปเหมือนทองผาภูมิอ่ะเดี๋ยวนี้ไม้สักก็โตแล้วนั่นแหละปลูกกันโรงเรียนศรีบุญโรงเรียนอะไรศรีบุญศรีอยุธยามั่งนั่นแหละเขาก็ไป ปลูกกันเยอะคุณครูพาไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มัน3-4 ปีต้นไม้สักมันก็โตกันนี่แหละโยมถ้าพ่อแม่ไม่นำลูกๆอย่างนี้นะลูกๆมาทำบุญก็หมดไปแต่ไม่มีต้นไม้ฝากไว้กับโลกใช่ไหมเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยถ้ามันหมดไปต้นไม้ก็ร้อนเราอยู่กันไม่ได้เนี่ยธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติป่า
เนี่ยบางทีเห็นไหมเวลาก็น้อยที่จะไปต่างจังหวัดใช่ไหมนี่แหละมาวัดสังฆทานมีต้นไม้เนาะนั่นน่ะบอกว่าสามีก็โกรธเก่งภรรยาก็โกรธเก่งอาตมาก็นึกขึ้นมาได้ก็หลวงพ่อสนองบอกว่าเวลามันอยากจะเทศก็ไปเทศที่ต้นไม้ไปเทศกับคนไม้นั่นแหละไปคุยกับต้นไม้ทีนี้เราก็บอกว่าถ้าภรรยาคนไหนดูเก่งก็นั่นแหละไปดูอยู่ในห้องคอหานนั่นแหละไม่ก็ต้นไม้ไม่ต้องไปดูให้สามีภรรยาฟังนั่นแหละจะได้ไม่เบื่อหน่ายกันพอมันเหนื่อยเข้าเหนื่อยเข้ากูนิมบาเหลือเกินเนาะ ไปคุยกับต้นไม้ก็ได้นะคุยกับคอหานนั่นแหละที่หลวงพ่อบอกว่าให้ไปขัดคอหานมันยิ่งโกรธมันยิ่งมโหคนทางบ้านก็กลับมาขัดห้องน้ำใหญ่นั่นแหละหายเหนื่อย มันเหนื่อยแล้วจะได้ไม่โกรธนั่นแหละไม่โกรธคนทางบ้านไม่โกรธพ่อโกรธแม่ทีนี้พอโกรธเขาแล้วก็เสียใจสินะ กูหอบกระเป๋ากลับบ้านดีกว่าว่าอย่าไปอยู่เลยให้เมียคนนี้มันดุเหลือเกินน่ะเห็นไหมให้ผัวคนนี้ดุเหลือเกินกูกลับบ้านดีกว่าใช่ไหมทีนี้อาตมาก็บอกแก้ไว้ให้เนาะนั่นน่ะไปนั่นน่ะหลังต้นโพวัดสังฆทานนั่นแหละไปตะโกนอยู่นู่นน่ะใช่ไหม นั่นน่ะไอ้คนไหนที่มันขี้โกรธสามีก็ไปด่ามันอยู่ต้นไม้ตรงนู้นน่ะนั่นไม่มีใครเห็นนะแบบไอ้คนนั้นว่าแหละฟ้าส่งเรามาเกิดทำไมมีอาจารย์องค์นี้ด้วยนั่นแหละมาเกิดด้วยขี้โกรธนั่นแหละเห็นไหมใจใครขัดจอคอไม่ได้แต่มันจะไปออกคนเดียว อารมณ์เห็นไหมนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่านี่คุยให้มันขำๆเนาะไม่ให้โยมซีเรียสใช่ไหมนั่นน่ะเพื่อเขาจะมาแอบฟังมั้งใช่ไหม เพื่อไอ้เจ้าตัวมาแอบฟัง ไอ้เราเคยคุยกันนานนะทีนี้เราก็จำหน้าแกไม่ได้ไอ้ สามีก็บอกว่าโอ้โหผมจะอดทนไม่ไหวแต่ละนั้นเนี่ยว่าเออช่างเขาเถอะเห็นมาบางคนน่ะไปได้แฟนรวยแฟนก็ให้ช่วยถือกระเป๋าขึ้นรถมั่งไปไหนมาไหนเห็นมาโอ้ยไม่เอาหรอกไปเหมือนเป็นคนใช้เมียนั่นน่ะ เห็นไหมกลับมาบวชดิเออนั่นแหละแล้วก็อยากมีเมียเห็นไหมคนเนี่ยบอกว่าเออนั่นแหละเห็นไหมนั่นน่ะนี่มันเป็นอย่างนี้แหละคนมันไม่มีบุญใช่ไหมนั่นน่ะเออช่วยเมียไม่ได้นั่นน่ะเมียหุงข้าวให้กินน่ะใช่ไหมนั่นน่ะกลับว่าเมียไม่ดีอีกเห็นไหมเนี่ยช่วยกันไปช่วยกันมาใช่ไหม ไอ้ภาษาเขมรน่ะทีนี้เราพูดภาษาไม่เป็นใช่ไหมแองเปอร์ไอก็ไปเองก็แล้วกันทีนี้พาท่านก็บอกท่านพูดไม่ถูกก็ภาษาเรามันไม่ใช่ภาษาเราเนี่ยลิ้นเรามันแข็งแองเปอร์ไอเออนั่นแหละป้านางก็เล่าก็บอกว่าพ่อเขาเนี่ย สมัยโบราณเนี่ยเขาเป็นโจรเก่าทีนี้เขาไปปล้นมาเนี่ยตำรวจก็ยิงเขาไม่ถูกอ่ะยิงเขาไม่ถูกอ่ะเขามีไม้อยู่อันถือไปแล้วก็ท่องคาถาเนี่ยแล้วก็บอกแล้วก็เอ๊ะมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละแล้วป้านางเขาก็แปลให้ฟังอ่ะอะไรอ่ะมึงช่วยกูกูก็ช่วยมึงอะไรอย่างนั้นอ่ะ แองเปอร์
แองเปอร์ไอเรายังเนี่ยพระนางแกตายแล้วแกภาวนาเก่งนั่นแหละเห็นมาไอ้ลูกๆอ่ะไม่รู้หรอกว่าป้าเนี่ยพระนางเขาคุภาวนาเก่งอ่ะทีนี้เขาไปอยู่กับหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อเอ้าป้าว่าป้าบ้าน่ะเดี๋ยวอาตมาจะพาไปหาหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อพุทธหลวงพ่อสนองนี่ก็มาเจอกันพ่อสนองก็ชวนให้อยู่วัดสังฆทานเนี่ยไม่เอาหรอกเรามันไม่เคยอยู่แกบอกว่าสองพี่น้องนั่นแหละก็อยู่ได้แกบอกจะเคยอยู่อดีตชาติแกก็มียานรู้เหมือนกันนี่แหละแก80แกตายแล้วเราก็เสียดายนะไปทีไรอ่ะฉันไม่ได้อยากได้อะไรหรอกท่านไม่ต้องอะไรมาฝากหรอกแค่เป็นเคยเป็นพี่น้องกันป้าคนเนี้ยเขาบอกว่าคุยรู้เรื่องนี่นะเราก็ไปดูเอ๊ะป้าไม่ได้บ้านี่นะไม่ได้หลงนี่นะทำไมลูกสาวว่าป้าแม่หลงแล้วนั่นอะไรตาอะไรเราก็อยากเห็นนี่ตอนแกตายอ่ะว่าแกจะพูดอะไรมั่งนั่นน่ะทีนี้7 วันแล้วมันถึงจะมาบอกไปตายไป7 วันทำบุญแล้วถึงจะมาบอกให้เราบอกป้าเป็นอะไรอ่ะให้มาบอกนะนั่นน่ะเห็นมาเราเคยรู้จักกันมาต้องหลายปีใช่ไหมรวม30 ปีที่บอกว่าไอ้อะไรอ่ะที่บอกว่าโอ้โหเอาป้านางไปตรวจนึกว่าป้านางจะเป็นโรคประสาทในทีนี้ป้านางก็บอกขับรถเร็วเหลือเกินแบบนี้ก็เหาะไปเหาะไปดีกว่าโอ้รถมันก็ลอยขึ้นนะสิรถตู้อ่ะเฮ้ยแม่ชีเล่นฤทธิ์อีการมันบอกเฮ้ยแม่ชีเล่นฤทธิ์เห็นมานั่นน่ะทีนี้ป้านางจะพูดอะไรนะป้านางนอนเฉยๆให้คนขับรถมันกลัวสินะนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะกำลังมีสมาธิของแกทีนี้มาเจอหลวงพ่อสังวาลน่ะถึงจะหายถึงจะดับไปนั่นน่ะถึงจะให้วางเฉยให้รู้เฉยยายนั่นแหละนั่งในเรือทะเลก็บอกว่าเออขอให้มันหนักลงสิมันจะเป็นยังไงมันหนักลงเรือมันก็จะจมลงเฮ้ยทำไมเรือมันเป็นอย่างนี้ล่ะมาดีๆไอ้เรือเกาะสีชังนี่โอ้สงสัยป้านางแง่ๆเลยป้าทีหลังป้ามาคนเดียวนะแล้วป้าก็นึกก็แล้วกันนั่นนะพวกเรากลัวเนี่ยคนก่อตีจังนั่นแหละเห็นมาก็มีภาวนาเนี่ยมันเป็นจริงๆนะโยมนะนั่นแหละแกก็นึกว่าแกบ้านั่นแหละแกนึกว่าเฮ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละแกไม่รู้ไงกรรมฐานมันเกิดแล้วมันไม่ใครบอกไม่รู้ว่าแก้ไม่ได้นั่นหลวงพ่อสังวานก็ไปอยู่8 เดือนนั่นน่ะก็ไปอยู่กับหลวงพ่อสังวานวัดทุ่งนั่นน่ะในนี้หลวงพ่อพุทธเฮ้ยแม่พระมาแล้วแม่พระมาแล้วถวายหมากให้ป้านางถวายหมากให้แฟนป้านางต้องเป็นทลายทุกทีอ่ะกระฉันหมากกันเป็นไงคนภาคอีสานนั่นน่ะแล้วหลวงปู่เทศบอกว่าไม่ว่าหรอกนี่แหละไอ้เกาะเนี้ยจะมีชื่อเสียงนะแต่ทำไปเถอะนั่นนะท่านบอกหลวงปู่เทศอ่ะฝากมือให้มาคุยกันพระพี่เลี้ยงบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ให้เข้าไปหลวงปู่เทศฝากมือให้เข้ามาท่านรู้กันไงเห็นมาญาณเขารู้กันนั่นนะเขารู้เห็นมานี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าทำไปไม่เสียหลายคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะทำผิดทำถูกทำไปพุทโธทุกวันทุกวัน
เดี๋ยวมันก็ใหญ่โตขึ้นมาเองแหละใช่ไหมจิตใจนี่แหละธาตุธรรมมันก็จะปรากฏได้ถ้าเราไม่ทำนะแล้วเมื่อไหร่จะมาล่ะใช่ไหมนั่นแหละเมื่อไหร่เราจะรวยล่ะใช่ไหมนั่นแหละหลวงพ่อใหญ่เป็นตัวอย่างใช่ไหมอายุมากแล้วนอนทำนอนทำให้สบายนั่นแหละจะนี่แหละ ขาเจ็บจะได้นอนภาวนาเนี่ยให้หน้าขาวเชียวนั่นเห็นไหมท่านบอกไม่งั้นไม่ได้พักไงขนาดไม่ได้พักนะท่านก็ทำของท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราเสียเงินเสียทองทุกอย่างทำอะไรเห็นไหมลงทุนทุกอย่างเราลงทุนภาวนานั่นเห็นไหม ลงทุนภาวนาเนี่ยสบายนั่นน่ะไม่ทุกข์ไม่ยากนี่แหละน้ำท่วมก็ไม่เป็นไรน้ำแห้งก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฝนตกก็ไม่เป็นไรพวกภาวนาเนี่ยดีทุกหน้าเลยอ้าวพอแล้งมาก็ข้าวไม่ได้กินนะข้าวผักไม่ได้กินลำบากใจอีกแล้วกุ้มใจอีกแล้วแต่ภาวนานี่ ได้ทุกหน้าใช่ไหมไม่ว่าแรงหนาวทำได้หมดนั่นน่ะรวยแล้วก็ไปนิพพานใช่ไหมนั่นน่ะปฏิบัติกันไปนะพวกเราเห็นมาจะไปรอให้ต่างชาติเอาไปหมดนี่นะทีนี้ก็เห็นมาพวกเราตายกันหมดแล้วลูกหลานก็ไม่สนใจอีกนะเห็นมามันก็บางลง บางลงเห็นไหมนั่นมันเป็นอย่างนี้แหละมรรคผลความดีนี่แหละจึงบอกว่ามรดกไทยเหลือแต่อยู่แต่ฝาผนังน่ะลวดลายความดีจดบันทึกไว้ให้คนดูคนต่างชาติบอกว่าดีนั่นเมืองไทยมีศิลปะใช่ไหมแต่ในใจ จะหายหมดซะแล้วไม่ปฏิบัติใช่ไหมนั่นน่ะหมดไปหมดไปนั่นน่ะเราก็ถูกเขาหลอกง่ายสิเนาะนั่นน่ะถูกโยมพบาลหลอกใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นเรื่องบารมีเนี่ยทำไปเถอะดีกว่าเราไม่ทำใช่ไหมนั่นน่ะไอ้เด็กๆที่เราเคยบอกว่า เห็นไหมเดินทุดงไปตอนรุ่นน่ะทีนี้ไอ้น้องสาวมันก็นั่งภาวนากับพวกเราอ่ะมันชักดึกแล้วไอ้พี่ชายเขาก็เท้ามาเคลียร์เขาไม่เอามือเคลียร์ตำแขนตำไรนะเขาเคลียร์ตำเท้านี่แหละตำขัดสมาธินั่นแหละพอพรุ่งนี้เช้าเขาเอามีดไปทำอะไรไม่รู้แหละ มันฟันหลังตีนโน่สิเห็นไหมเร็วเลยเห็นไหมเราบอกโอ้โหดูสินั่นน่ะกรรมเห็นไหมไอ้น้องสาวก็กำลังสงบนั่งสงบอยู่แล้วก็บอกแหมมันกำลังสงบเลยเนาะไปเรียกมันให้มันไปนอนแล้วนั่นน่ะเราก็ไม่พูดอะไรอ่ะพอพรุ่งนี้เช้าโดนมีดฟันหลังเท้าเลยเห็นไหมนั่นน่ะ จึงบอกว่าโอ้ยกรรมเนี่ยมันมาเร็วเหลือเกินจึงบอกว่านี่แหละเห็นไหมพอมีลูกมีหลานลูกตายหลานตายแล้วก็เสียใจว่าเลี้ยงลูกกันไม่เป็นเสียดายนั่นแหละให้แฟนไปแล้วก็เสียดายสินะร้องไห้คนเดียวบางคนนั่นแหละดูเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมมันก็ หนังคล้ายๆกันเลยเนี่ยเรื่องครอบครัวชีวิตเนี่ยแหมอาตมาบอกว่าอาตมาบุญเหลือเกินที่ไม่ได้แต่งงานมาเนี่ยมันโอ้โหมันแสนที่จะน่าสงสารเนาะบอกว่ามันทุกข์เหลือเกินเห็นไหมพอจากกันไปทุกข์อีกแทนที่จะหัวเราะได้ใช่ไหมกลับนั่งเศร้าใจร้องไห้ไปอีกเนี่ยโยมผู้หญิงบางคน พอเขาอยู่กับว่าไม่ดี
พอเขาไปแล้วมานั่งร้องไห้ว่าเออกูไม่น่าพูดเราก็เลยนึกถึงเรื่องสมิงพระรามหนังสือเก่าๆสมัยนักรบพม่าจับได้จับเอาไปรบเป็นพันๆเข้าไปล้อมจับได้แต่เขาไม่ฆ่าหรอกเขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นแม่ทัพเก่งคนมอญเนี่ยทีนี้ก็ เขาก็ยกให้ภรรยาคนทีนี้มีลูกแต่เขาก็บอกนะบอกห้ามว่าเฉลยเนี่ยไอ้เฉลยเรื่องอะไรทีนี้ก็ถ้าพูดอย่างเงี้ยถ้าเขาได้ยินแล้วเขาจะเสียใจแล้วเขาจะกลับบ้านเขาเมืองมอญนะทีนี้ไอ้นี่มันลืมไป ไอ้ลูกก็คงจะร้องบ่อยๆเขาลูกไอ้เฉลยที่มันร้องไห้เก่งเลยทีนี้พอสมิงพระรามมาได้ยินเขาสิกูกลับแล้วว่าไม่อยู่กับภรรยาคนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมนี่แหละโกรธหน่อยเดียวเสียของรักเห็นไหมต้องอดต้องทนเห็นไหมอยู่กันสามีภรรยาเนี่ยเห็นไหมคำเล็กคำน้อยอย่าไปพูด อย่าไปพูดดูถูกกันนั่นน่ะก็อาตมาก็เลยนึกขึ้นมานั่นแหละที่ว่าต้องเอาหมอนติดตัวไปด้วยนะเวลาตายข้างถนนก็จะได้ไม่ต้องไปนอนในตรงดิน ให้นอนบนหมอนบนฟูกด้วยนะใช่ไหมโยมนั่นแหละจะได้เรื่องว่าเราเกิดมาจากที่สูงนั่นน่ะเห็นไหมอย่าไปนอนตำดินนั่นน่ะ อย่าไปเอาไฟไปเผาใช่ไหมนี่แหละไฟชำระหมดใช่ไหมโยมนั่นแหละลองดูเถอะเรายังไม่ตายแต่เรานึกเรื่อยเลยว่าเออเนี่ยถ้าเราตายใครเอาไปเผาเราก็ต้องไหม้ไปอย่างนี้แหละนี่แหละกระดูก300 ท่อนเนี่ยเรามีสมบัติแค่นี้แหละสมบัติกระดูกที่เราเดินได้ถ้าเราไม่มีกระดูกเดินไม่ได้อีก นั่นน่ะมีแต่เส้นแต่เอ็นนี่เดินไม่ได้อีกเห็นไหมมันตึงรั้งกันไว้เนี่ยกระดูกใช่ไหมเนี่ยเอากระดูกเนี่ยมาสร้างบุญใช่ไหมไอ้พูดได้เนี่ยมันไม่อยู่หรอกมันฉลาดพอไฟมาแล้วมันโดดไปแล้ว พอหมดลมอ่ะใช่ไหมวิญญาณมันออกไปแล้วมันไม่อยู่มันไม่มาอยู่ด้วยละมันกลัวไฟเผา ใช่ไหมโยมไอ้เจ้าวิญญาณนี่มันฉลาดใช่ไหมนั่นน่ะนี่นะโยมลองนึกดูให้เรานึกเรื่อยเลยว่าเห็นมาน่ากลัวเหลือเกินฮะไปอยู่โรงแคบๆเนี่ยเอาถุงพลาสติกมาใส่เน่าเนี่ยเน่าเละอยู่งั้นน่ะนะ3 เดือน 4 เดือนเอาออกมาลืมไงไม่ได้ ไม่ได้กรีดให้ลมมันออกมันก็เน่าเป็นปลาร้าเลยเนี่ยเห็นมาร่างกายโอ้เราเห็นเราสังเวชเนาะใช่ไหมมันไม่แห้งสิเนี่ยคนโบราณเอาไปฝังไว้มันแห้งเอาไปฝังดินไว้มันก็ผุเปื่อยไปหมดเหลือแต่กระดูกแล้วก็เอามาเผากันทีหลังทีนี้สมัยใหม่อ่ะกลัวเชื้อโรคมันจะออกนั่นเห็นไหม พอเชื้อโรคมันจะระบาดนี่เนี่ยมันได้อย่างมันเสียไปมันสังเวชอ่ะมันสังเวชว่าไปเห็นเขาลุงคนนั้นอ่ะเขาห่อไว้เหมือนอย่างไอ้น้ำปลาที่ดองน้ำปลานั่นแหละใช่ไหมเนี่ยร่างกายคนเราเหมือนกันเปื่อยขึ้นมาแล้วนี่แหละสิริมาตายแล้วพระก็ พระก็ชอบใจนั่นน่ะคงเคยเป็นเนื้อคู่กันชอบใจเออเมื่อไหร่นะจะถึงเวรไปบิณฑบาตบ้างเนาะจะได้ไปเห็นหน้าสิริมาสวยเหลือเกินนางสวยเหลือเกินทีนี้ตายแล้วก็ไม่บอกพระองค์นี้ละทีนี้ก็เอาสัก7 วัน7 วันแล้วค่อยให้พระไป นั่นน่ะไปเที่ยวบ้านสิริมาอ้าวทำไม
ทำไมพุทธองค์ไม่พาไปทางบ้านทำไมพาไปประชาก็ว่าสิริมาไปไว้ที่ประชาแล้วทีนี้ก็แต่ก่อนนี้เป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมนั่นน่ะใครจะต้องจองตัวกันสิริมาเป็นคนมีรูปงามนั่นน่ะใช่ไหมทีนี้เฮ้ตายแล้วพันหนึ่งพุทธเจ้า ให้ประกาศขายพันก็ไม่มีใครเอาพันหนึ่งเหลือร้อยเดียวเหลือสิบบาทก็ไม่มีใครเอานั่นนะกหาปณะเดียวก็ไม่มีใครเอาทีนี้พระนี่รักมากเขาเรียกว่าไม่กินข้าวละไปเห็นหน้าแล้วกูกินข้าวไม่ลงแล้วนอนจะตายเห็นไหมทีนี้ก็ได้ที่แล้วก็ให้พระไปดู ทำไมสิริมาทำไมเธอหลอกเราซะแล้วเห็นไหมแต่ก่อนนี้เธอสวยเหลือเกินทำไมมันเน่ามันเปื่อยหมดนั่นแหละเห็นไหมพระเลยได้สำเร็จใช่ไหมนั่นแหละถึงจะสำเร็จอรหันต์นั่นที่พุทธเจ้าท่านมีอุบายตรงเนี้ยที่ว่าอสุภะเจริญอสุภะนั่นแหละโยมคนเราเห็นไหม นั่นแหละให้เรานึกไปทุกคนต้องจากลูกจากหลานจากสมบัติเราหมดไม่งั้นเอาที่บอกว่าเป็นปู่โสมใครจะเข้ามาไม่ได้ให้กอกแกกไปหมดอะในบ้านนั่นแหละเพราะเขาห่วงสมบัติเนี่ยเห็นไหมของกูนั่นแหละพาทั้งเล่านิทานให้ฟังไอ้ แย่งสมบัติที่ดินกันไงลุกกันคนละวานะวากว้าวากว้านั่นน่ะเหมือนว่าโกกากโกกากนั่นน่ะท่านก็บอกว่าลบไอ้แม่ก็บอกว่าลบให้กบไปเป็นกบไปเป็นหนึ่งงานเนี่ยวากว้าไอ้คนจะมาจะมาตีกบจะมาไอ้แม่ก็ห่วงลูก ไปเป็นหนึ่งงานเป็นกบอะไรนั่นทีนี้ลบนั่นนะทีนี้ลบทีนี้ไอ้นั่งก็ไม่รู้ไงลูกเด็กๆพอโดนจับไปกินเนี่ยเห็นไหมพอเป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงกลัวจะใช้สมบัติไม่เป็นมันจบปริญญาโทแล้วมันใช้ไม่เป็นก็เรื่องของมันเถอะใช่ไหมโยมบางคนเห็นไหม มันจบปริญญาโทปริญญาเอกช่างมันเถอะใช่ไหมเห็นไหมแบบข้าราชการใหญ่ๆคึกฤทธิ์ก็ต้องตายใช่ไหมนั่นแหละไอ้ลูกหลานมันใช้ไม่เป็นก็เรื่องของมันนั่นแหละคึกฤทธิ์ก็ไปตามทางของคึกฤทธิ์ก็แล้วกันใช่ไหมไม่งั้นก็นั่นแหละพึงอังนั่นแหละเห็นไหม นั่นนะวากว้าวากว้านั่นแหละแย่งกันดิไปตายแบกแผ่นดินกันอยู่ใช่ไหมแบกแผ่นดินบางคนนี่เนี่ยมันจึงว่าจิตดวงเนี้ยที่ให้มันเป็นที่บอกว่าโชติธัมโมเนี่ยนี่เนี่ยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไปด้วยสว่างโชติช่วงนั่นเห็นไหม โชติธัมโมนี่แหละใช่ไหมคุณโยมที่บอกว่าอรหังสัมมานั่นแหละเห็นไหมผู้ไกลจากกิเลสนั่นแหละเห็นไหมตรัสรู้เองโดยชอบอะไรใช่ไหมนั่นแหละทีนี้ถ้าเราไม่มาปฏิบัติอ่ะที่หลวงพ่อสนองบอกว่าเฮ้คนนี้ศาสนาพุทธทำไมสวดมนต์แปล แปลแล้วเราเข้าใจดีพุทธเจ้านี่ฉลาดนะทำไมเรามาแกก็เลยเปลี่ยนจากศาสนานั้นมาเป็นศาสนาพุทธอีกว่าเขาสวดมนต์แปลเขาเข้าใจเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใจมันจะมาเป็นบัณฑิตสักอย่างนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบารมีของคนเนี่ยทุกคน บารมีคุณพ่อคุณแม่บารมีลูกสาวลูกชาย
ที่มีบุญจะรักษาแผ่นดินไทยไว้ได้ใช่ไหมนั่นแหละรักษาแผ่นดินไทยไว้ได้กินยาม้ากันใช่ไหมกินยาม้าดูดกัญชาเฮโรอีนกันอยู่อย่างเนี้ยเอาเล่นไพ่กันนี่แหละไม่รักพ่อรักแม่ไม่กตัญญูเสร็จเลยไปไม่รอดอ่ะใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างเนี้ยนี่แหละมันเหจุปัจจโยมันเหไปหมดใช่ไหมมันไม่ได้มีความสุขอะไรนั่นแหละโอ้ยคนเข้าวัดนี่มันคนในนั้นคนติดไรไม้ตอกมั่งมันก็ว่ากันไปนี่แหละมันจะมีทั้งตอกมีทั้งเชือกมีทั้งสมบัติทุกอย่างนั่นแหละใช่ไหมโยมเนี่ยคนปฏิบัติดีเนี่ยเห็นไหมลูกเอ้ยหลานเอ้ยประหยัดนะน่ะเห็นไหมพ่อแม่ที่ปฏิบัติดีสอนลูกสอนหลานนั่นแหละไม่โกรธอย่างเดียวนั่นแหละใช่ไหม เพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อสนองทำไว้ดีแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเราก็รักษาหม้อข้าวเตาไฟไว้นี่แหละเห็นไหมกินกันไม่มีหมดกินไม่ไหวใช้ไม่หมดก็ตรงนี้แล้วนะโยมนะบุญความดีเนี่ยพุทโธกินไม่หมดหลวงพ่อปู่จรัญสิงห์บุรีท่านก็พูดใช่ไหมแกเอ้าโยมโกรธนักก็ไปกินข้าวก่อนนะให้ใจดีก่อนกินแล้วได้กลับมาโหฉันกับหลวงพ่อเลาะกันมาตั้งแต่เด็กๆนะหลวงพ่อจรัญนี่เอาผมเปียฉันไปผูกไว้กับกิ่งไม้ร้องไห้ไปครึ่งค่อนวันนั่นแหละพออายุมากมาเจอกันเฮ้ยจะมาประจานนี่แกจะมาประจานฉันเลยหลวงปู่จรัญบอกว่าโอ้โหชาวบ้านเรียกแค่ยายเขาเรียกไอ้มหาโจรเห็นไหมแต่ละได้ดีเพราะโดนตีใช่ไหมนั่นน่ะโดนตีอยู่เรื่อยนั่นน่ะนี่แล้วก็มาถึงเนี่ยมันก็กลับครบรอบใกล้คุณแม่บุญเรือนเข้ามาแล้วแม่เห็นว่าคุยกันว่าวันที่สี่ใช่ไหมวันที่สี่ให้มันเลื่อนเข้ามาอีกนั่นแหละมันจะได้ไม่ไปกองงานอนุนนั่นแหละเห็นท่านอาจารย์ว่าให้ทำวันที่สี่นะวันครบรอบแม่บุญเรือนทีนี้เราก็บอกว่าดีเราก็ยกย่องคุณนางพระอรหันต์คุณแม่บุญเรือนเป็นพระอรหันต์ลูกผู้หญิงใช่ไหมบางคนไม่รู้หรอกแม่มีอภิญญานั่นน่ะเห็นไหมนั่งแล้วได้อภิญญาเนี่ยนะอภิญญา6ใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมได้ฌานได้อภิญญาทีนี้วิชา3มันเนี้ยล่องหนหายตัวได้นั่นน่ะเห็นไหมพอบรรลุธรรมอยู่ที่บ้านปฏิบัติที่วัดก็ไม่สำเร็จสักทีมาบวชเนี่ยพอจะสำเร็จไปสำเร็จที่บ้านนั่นน่ะที่แม่ที่ยังมีฤทธิ์เนี่ยเห็นมาไปเห็นเมืองจีนนู่นน่ะทีนี้แม่บอกว่าเอาเถอะมาไม่อยากไปเห็นนะข้างนอกอ่ะอยากไปเห็นกายใจไตรลักษณ์เนี่ยนั่นน่ะนึกอย่างนี้แม่ก็กลับมานั่นน่ะเห็นมาแม่ไปดวงจันทร์ได้นะนั่นน่ะแม่ไปได้ทั้งตัวแล้วแม่ใช่ตัวแกเหลืองยิ่งกับสาวๆอีกแม่ไปอาบแสงจันทร์มาแล้วนั่นน่ะทีนี้แม่คุณยายอ่ะที่เขาเคยบวชอยู่แม่ปทุมเนี่ยยายปทุมเนี่ยเดี๋ยวนี้แกล่วงลับไปแล้วเจอกันน่ะตอนนั้นก็ไม่ได้อัดเทปไว้หรอกนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะแกก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าดวงจันทร์ไม่มีอากาศนั่นแหละแล้วตอนหลังอพอลโลก็ไปไงนี่แหละจึงบอกว่านี่แหละอย่าไปดูถูกคุณแม่ท่านบอกว่าคุณแม่บุญเรือนเนี่ยให้มาบางคนเนี่ยฝากสารพีที่แม่พูดเอาไว้นั่นแหละบางคนฝากแล้วได้เจ็ดแสนบางคนฝากแล้วเพื่อนๆเอาตังค์มาคืน บางคนเนี่ยฝากแล้วเขามาเหมาหมดสต็อกเลยนะก็บอกโอ้โหป้าบุญมาถึงแล้วนะอธิษฐานยังไงได้อย่างนั้นนั่นแหละจึงบอกว่าเนี่ยเราก็วัดสังฆทานเราก็ทำทุกปีแจกข้าวแจกข้าวของนั่นแหละโยมก็เอามานะนมไต้ฟูเห็นไหมปีนั้นแม่ นมไต้ฟูเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากกินแต่วันนั้นน่ะใครไปกินก็บอกว่าอร่อยทุกคนเลยแม่อยากได้นมไต้ฟูปีเนี่ยแต่นี้แม่นั่งแบบขัดนั่งสมาธิทีนี้วันนั้นน่ะยมทิดพี่เป็นยามเนี่ยมันบอกว่ามันเดินผ่านมาบอกว่าวันเนี้ยแม่นั่งอย่างเงี้ยแม่นั่ง อธิษฐานของยกมืออธิษฐานของเดี๋ยวมันจะพูดหลอกเราหรือเปล่าเนาะนึกในใจนะเดี๋ยวมีแม่ขาวมาพูดอีกคุณป้าคนนั้นบอกตะกี้นี่ฉันก็เห็นแม่บุญเรือนเนี่ยยกมืออธิษฐานของอยู่นั่นเนี่ยเหมือนยกมือไหว้อธิษฐานนั่นน่ะ เออเราบอกใช่แม่บุญเรือนเนี่ยท่านมีฤทธิ์ป้าเชียงอ่ะเขาบอกว่าป้าเชียงเขาไม่เชื่อหรอกเขาขายของขายดอกไม้เนี่ยเขาไม่เชื่อแม่บุญเรือนเนาะวันหลังแม่บุญเรือนนั่งไปนั่งมาแม่บุญเรือนหนวดยาวเลยเป็นอย่างกระเลือสีเลยนะต้องกันนั้นเนี่ยแม่เชียงเชื่อทีนี้แม่เชียงก็ล่วงลับไปแล้ว ศรัทธาเลยว่าโอ้แม่นี่มีฤทธิ์นะรู้ว่าเราไม่เชื่อแม่ก็แสดงให้ดูได้เพราะแม่ก็เป็นผู้ชายได้เป็นผู้หญิงได้เห็นมานี่แหละธรรมะไม่มีหญิงไม่มีชายนะโยมนะนี่แหละบุญของเราที่เรามากันทุกวันเราไม่กีดกันแน่ในการงานภาวนาในงานบุญเราก็ไม่เกียจการ นี่แหละเป็นมงคลชีวิตของเรานะก็ขอบุญบารมีได้ปฏิบัติธรรมเหมือนหลวงพ่อสนองเหมือนแม่บุญเรือนหลวงพ่อสังวานเจ้านะขอให้ลูกหลานทั้งหมดไทยร่ำให้รวยชื่อว่าทุกจะได้มีกับพวกเราขอให้รวยรวยเจริญเจริญขอให้บุญนั้นเนี้ยถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกๆวันที่เรามาปฏิบัติ ขอให้ท่านแข็งแรงขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เหมือนกันขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็เหมือนกันขอให้ท่านมีพลานามัยแข็งแรงมีอายุยิ่งยืนนาน ขอให้ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาวะอาจารย์วัดสังฆทานก็จบลงนะครับครับ สำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาถวายในรอบสองนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานัง อาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุ กับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดครับค่ะเรียนเชิญนะคะญาติธรรมทุกท่านค่ะที่มีสังฆทานไทยธรรมมาได้เลยนะคะพวกเราก็โมทนาค่ะโมทนากับเขานะคะกับเศรษฐีบุญทั้งหลายโมทนาค่ะเราก็มาสร้างกุศลสร้างบุญร่วมกันทุกๆคนก็มีทานบารมีเป็นที่ตั้งทานศีลนะคะแล้วก็ภาวนาเหมือนที่ทุกท่านกําลังทําอยู่ในปัจจุบันค่ะขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะคะ ในช่วงวันนี้นะคะก็มีการแสดงธรรมตลอดรุ่งอย่างที่ป้าแป๋วบอกมาสักครู่ว่าเราอยู่ในสัจฉิกนะคะใครสามารถอธิษฐานจิตฟังธรรมตลอดรุ่งอยู่ทั้งคืนได้มีหลายคนถามว่าป้าหนูถือศีล5หนูเนสัจฉิกได้ไหมได้ค่ะทุกศีลนะคะมาอยู่ที่ใจเรามาได้เลยนะคะโหยอดเยี่ยมนะคะวันนั้นก็ต้องโมทนาค่ะ อยู่ได้นะคะวันนั้นก็ต้องอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะเพราะวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้น15ค่ำแล้วยังมีเนสัจฉิกแล้วเวียนเทียนกันอีก3รอบในวันนี้นะคะเพื่อเป็นปฏิบูชาค่ะสาธุนะคะก็ เรียนเชิญนะคะสำหรับในช่วงนี้นะบุญกุศลที่ท่านร่วมสร้างกับวัดสังฆทานก็มีให้ค่าน้ำไฟนะคะแล้วก็ช่วยสร้างห้องน้ำที่วัดชลขันธ์อำเภอพลขอนแก่นซึ่ง วันนี้เป็นวันแรกที่เราบอกบุญนั้นมาหมื่นกว่าบาทแล้วเขาขาดอยู่60,000ค่ะเราช่วยกันค่ะช่วยกันวันนี้ยังไม่ถึงบาทเลยก็คิดว่าบอกอีกสักไม่กี่ทีนะคะจากสายทานจากตาของท่านทั้งหลายช่วยกันสร้างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มากๆคือการสร้างห้องน้ํานี่เพราะเป็นที่ปลดทุกข์มนุษย์ทุกคนนะคะเราต้องปลดกันวันหลายๆครั้งไม่ใช่วันหนึ่งครั้งเดียวหนเดียวก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอธิษฐานไว้ดีคนสร้างห้องน้ําสร้างอะไร เนี่ยค่ะสร้างห้องส้วมห้องน้ำเนี่ยไม่มีปัญหาทางขับถ่ายของเราซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะโมทนาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำไฟก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องอาศัยต้องได้ใช้แล้ววัดสังฆทานก็ใช้เดือนหนึ่งเป็นแสนหลายแสนหนึ่งที่แป๊วบอกนะคะเพราะเรามีเสาอากาศทองคำ25เสาซึ่งออกอากาศอยู่ตอนนี้แต่ละเสาเดือนละ8,000ต่อเสาค่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เข้ามาก็แสนกว่าแล้วนะคะ150,000แล้วก็บางก็ต้องเขาเรียกว่าบางที่ฟ้าลงก็ต้
ก็ขออาศัยทานศรัทธาจากท่านทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไรก็ขอโมทนาในบุญกุศลของท่านนะอย่างพระแป๊วบอกว่าทำให้หมด บอกว่าทานบารมีเป็นเหมือนรากต้นไม้ถ้าเราต้นไม้ไม่มีรากแล้วไม่มีต้นแล้วดอกใบไม่เกิดดอกใบก็คือทานศีลภาวนาทั้งหลายนะคะในทัศบารมีธรรมก็ขึ้นด้วยทานบารมีนะคะก็ขอโมทนาสาธุค่ะท่านทำสิ่งใดไว้ท่านเป็นผู้ได้ท่านเป็นผู้ให้ท่านเป็นผู้รวยท่านเป็นให้ท่านก็เป็นผู้มีปัญญาค่ะเพราะว่าเราได้ให้ของเราไว้ค่ะ ขณะนี้ญาติโยมก็ได้ถวายเครื่องสังฆทานไทยธรรมแล้วนะคะต่อไปพ่อสามารถท่านจะอุดบังสุกุลนะคะแล้วก็เราไม่ได้เขียนชื่อไปเราก็จะนึกอุทิศถึงใครนึกถึงหน้าถึงชื่อเอารับไปเลยนะคะบุญกุศลแล้วก็เดี๋ยวก็ครูบาอาจารย์ก็จะให้พรค่ะแล้วเราก็ลุกขึ้นค่อยลุกขึ้นมาทําบุญกันนะคะเชิญค่ะอันนี้บนหลวงพ่อเจ้าค่ะอย่าลืมนะโยมนะ ก้อนไหนกอดเก่งก็นั่นแหละต้นไม้วัดทั้งกระทานเยอะ
อย่าไปเตะสามีภรรยาอย่าไปเตะต้นไม้นี่ เดี๋ยวมันก็เลิกเตะเองใช่ไหมเลิกด่าก็ไปด่านู่นน่ะไปด่าอยู่โคนไม้ไกลๆนั่นน่ะอย่าไปด่าให้สามีภรรยาฟังนะเดี๋ยวเราต้องร้องไห้ทีหลังใช่ไหมนั่นน่ะมโหเหมือนแขกแหลกแล้วก็หาย ท่านบอกนั่นน่ะทีนี้ก็นั่งร้องคนเดียวนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าโดดน้ําก็ได้ว่ายน้ำนะมันหายโกรธแล้วมันค่อยขึ้นมานั่นน่ะว่ายน้ํามันมากๆนั่นน่ะว่ายไปก็โดดน้ํานั่นน่ะมันโกรธมันอยากโกรธเก่งมันไม่หายสักทีใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อทั้งวันท่านไม่โกรธไง นั่นนะท่านบอกว่าบอกให้ใจดีไว้อานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาอุปชีตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโค ความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ ตั้งใจรับพรนะโยมนะ ยาทาวลิวาปุลา ปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นหิจิตังปัจจิตังตุมมัง ขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวัสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเฟปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติลโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี เตอัตลัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณห้าพุทธศาสนาจเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหตาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสาสะเพยิยาติภีพร้อมกับติญาติ ทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแผ่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแผ่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแผ่งพระสงฆ์สัตตาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตา